การสวดนบพระเคราะห์ในประเทศไทยมีปรากฏตามเอกสารหลักฐานคือหนังสือพระคัมภีร์พระเวทฉบับฉัตรบับซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงโดยเทพสาลิกบุตรว่าเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สดังข้อความดังต่อไปนี้ในเรื่องการเชื่อถือเทวาว่าอาจจะบรรดาลผลดีและผลร้ายให้ได้นั้นม่ใช่จะเป็นแต่เพียงคนธรรมดาเราเท่านั้น แม้พระมหากษัตริย์ก็ทรงเลื่อมใสดังเช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกของเมืองไทยที่ทรงปาดเปลืองในเรื่องศาสตร์ทุกชนิดทั้งทางพุทธศาสตร์โหราศาสตร์ลัทธศาสตร์ตลอดจนทรงแตกฉานในเรื่องขนรรมเนียมประเพณีและภาษาของต่างประเทศทางอัสดงคดด้วยพระองค์ท่านทรงเชื่อถือมากในเรื่องเทวดาดังจะเห็นได้จากในเรื่องพระเกติประวัติของพระองค์ท่าน ซึ่งได้อัญเชิญมารวมไว้ณที่นี้ว่าอันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเชื่อถือเทวดาเบื้องบนมากและทรงเชื่อว่าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนั้นสามารถจะดลบันดาลให้ท่านที่คิดร้ายต่อพระองค์พ่ายแพ้พินาศไปได้ด้วยมเหสีศรศักดดาของเทพเจ้าทั้งปวงพระองค์ทรงกล่าวไว้ในพระราชาทะเลขาว่ามนุษย์โลกนี้ตามที่ปรากฏผู้ใหญ่ครองผู้น้อย หรือคนเป็นอันมากคลองผู้เดียวหรือคนฉลาดคลองคนโง่าตามที่เห็นกันอยู่แต่เมื่อพิเคราะห์ไปกลัวจะมีผู้คลองเบื้องบนที่คนไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูจะเป็นผู้บันดาลอีกชั้นหนึ่งให้น้ำใจคนคิดผิดผิดไปหรือให้โลกร้ายบังเกิดมีเมื่อคนเป็นที่ลังเกียจของคนอันมากอยู่อย่างไรก็เป็นที่กีดขวางน้ำใจคนอยู่ด้วยประการนั้นครั้งหนึ่งเมื่อพศ .2,400 เกิดเหตุรถพระที่นั่งล่มพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงบาดเจ็บบางพระองค์ถึงสาหัสพระองค์ทรงให้มีการสังเวยและทําการบูชาเทวดาและมีละครฉลองพระองค์กล่าวไว้ในพระราชหัตถเลขาถึงพระยามนตรีสุริวงศ์และเจ้าเหมือนสันเพศพักดีว่าตัวข้านี้คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือก็ดีถึงจะไม่มีใครรัก ก็คงมีคนรักบ้างเหมือนท่านผู้อื่นลางบางทีว่าคนรักมากแล้วก็มีคนชังบ้างเหมือนกันฉันใดเมื่อจะว่าในการที่ไม่เป็นวิสัยมนุษย์แล้วถึงผีสางเทวดาที่ชังฆ่าก็มีกระมังหรือใครมีบุญแล้วก็จะไม่มีแต่บุญไปทีเดียวจะมีบาบ้างใครชะตาดีแล้วก็จะมีรลายบ้างตัวข้าถึงจะมีบาปมากก็จะมีบุญบ้างชะตาไม่ดีแล้วก็จะมีที่ดีบ้าง จึงได้เป็นเจ้าแผ่นดินอยู่ให้คนนั่งแช่งนอนแช่งมาหลายปีจนคนที่แช่งตายไปก่อนก็จะมีหัวล้านไปก่อนก็จะมีจะว่ามีเหตุทั้งนี้เพราะบุญอื่นท่านทับผีสางเทวดาของท่านอื่นมาตัดบางเหียนม้าเสียบุญของข้าก็ยังโตอยู่ผีสางเทวดาที่ยังรักข้าอยู่ก็ช่วยข้าม้าจึงไม่วิ่งไปรถจึงมิทับข้าและลูกข้าให้เป็นอันตรายหรือเจ็บมากจนเสียราชการ ข้าจึงขอบใจเทวดาที่ช่วยข้านักหนาได้ตั้งการสังเวยและทำบุญบูชามีละครฉลองเหตุนี้มีก็ไม่เป็นอันตรายอะไรแก่ข้านักข้าคิดว่าชาลอยเทวดาจะบันดาลพอให้เป็นเหตุให้ได้เห็นใจคนต่างๆใครจะซื่อตรงหรือลอกแลกคิดลึกๆตื้นๆอย่างไรก็ได้รู้จักครั้งนี้ให้เห็นใจขาวใจดำใจขลาดใจกล้าต่างๆ ข้าขอบใจเทวดาอารักหนักหนาทีเดียวตามพระราชหัตถะเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ทรงแสดงว่าพระองค์ท่านทรงเชื่อถือในเรื่องเทพพยยดามากทรงแสดงพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านออกมาอย่างแจ้งชัดว่าในโลกนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์และทรงมเหสรสศักดานุภาพสามารถดลบันดาลได้ดังนี้จึงเป็นเหตุที่มาของการทำพิธีบูชาเทพพยยดาขึ้น และผลดีที่ได้ประจักษ์แล้วมีมากมายหลายประการสุดที่จะพัรน,นาได้ขอกล่าวแต่เพียงรวบลัดว่าถ้าเมื่อใดมีทุกภัยเกิดขึ้นอันเหลือกำลังที่มนุษย์ด้วยกันจะปัดเป่าให้หายได้หรือเมื่อใดตรวจทราบตามคำพยากรณ์ของโหรแล้วว่าดาวนบประเคราะห์ในดวงจะกลายเป็นโทษให้ก็ดีหรือเมื่อมีโอกาสทำบุญอายุเมื่อใดก็ดีหรือเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักก็ดีเมื่อนั้น พึงให้ตั้งพิธีบูชาเทพพดานพเคราะหคเสียจะได้บันดาลให้ความร้ายกลับเป็นความดีได้ด้วยอำนาจเทวานุภาพขอจบประวัติการสวดนพปเคราะห์ในประเทศไทยไว้แต่เพียงเท่านี้